ข่าวชุมชนบ้านฉางสนับสนุนโดยวงพาณิชย์ค้าของเก่า089-754-8284 081-458-2825 อัชราบิวตี้ช็อป087-790-2229 038-695-121ครับผอ.ผู้ชงสฤทธิ์ดีชัยคุณนะครับผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองนะครับในแผนการในการเตรียมรับแผนการในปัจจุบันนี้ตอนนี้ทางศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ได้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับครับขอเรียนอย่างนี้คือบัญชาของท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฝั่งนะครับที่หลังจากที่เกิดวิกฤตน้ำมันรั่วในทะเลนะครับก็มีการสั่งการมาที่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็ระดมนักวิชาการทั้งหมดของกรมนะครับมาพรุ่งนี้มาประชุมกันที่ระยองนี้เพื่อที่จะวางแผนในการที่จะทำการพลิกฟื้นทำการกู้สถานการณ์ทรัพยากรคืนนะครับในเรื่องของแหล่งกำลังย่าทะเลเราจะต้องพลิกฟื้นให้เร็วที่สุดครับตอนนี้เริ่มพร้อมทั้งการตรวจสอบนะครับผมนี่แหละครับหน่วยงานทางภาครัฐที่เป็นผู้ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดระยองของเรานะครับในนามของทีมข่าวชุมชนบ้านฉางที่นำเสนอนะครับในมุมมองของคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะนำเสนอความเคลื่อนไหวนะครับในวิธีการน้ำมันในครั้งนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปขอขอบคุณท่านผอ.ผู้ชมมาณที่นี้ครับสวัสดีครับ